ในพระคัมภีร์วันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้ดูใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่7ถึงข้อที่33นะครับแต่เนื่องจากมีข้อพระคัมภีร์เยอะพอสมควรในวันนี้นะครับผมอยากให้อ่านเฉพาะบางข้อนะครับที่เป็นใจความสําคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่7ถึงข้อที่33นะครับอยากียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราจะามัน่นปีในบางข้อเหล่านี้ด้วยกันนะครับสลับกันนะครับและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกําลังขัดสนอยู่นั้นข้าพเจ เพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จะเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดสนให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําตัวไม่ให้เป็นภาระกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทําตัวเช่นนี้ต่อไปและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทําข้าพเจ้าก็จะทําต่อไปเพื่อปิดโอกาสคนพวกนั้นที่ชอบช่วยโอกาสให้คนยอมรับว่าเหมือนกับเราในสิ่งที่พวกเขาอวดเพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอมเป็นคนงานที่หลอกลวงพวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทุสวรรค์ของความสว่างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปฏิบัติของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ปฏิบัติของความชอบธรรมบ้นปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาเพราะว่าพวกท่านช่างอดกลั้นจริงๆเมื่อมีใครมาเอาท่านไปเป็นทาสหรือมีใครมาเอาท่านไปเป็นเหยื่อและเมื่อมีใครมาเอาเปรียบพวกท่าน หรือมีใครยกตัวเองขึ้นเป็นใหญ่หรือมีใครตบหน้าพวกท่านข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราเองอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้แต่ว่าใครกล้าอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่ข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกันพวกเขาเป็นชาติฮิบรูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอ,อิสราเอลหรือ,ร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 อข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันพวกเขาเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นคนตปฏิบัติของพระคริ์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีก ข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าบิดตายบ่อยๆพวกยูเคียนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละ39เ้าทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากสนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองอเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดใครบ้านที่อ่อนแอและข้าพเจ้าไม่อ่อนแอด้วยใครบ้านที่ถูกชักนําให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกข์ร้อน ข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าเ,ปน,เปนอนนั่งลงนะครับมีคนหนึ่งนะครับในเป็นนักต้มตุ๋นที่ที่จะเรียกว่าโดดเด่นหรือเรียกว่าดังก็มันก็ไม่ควรจะไปในเชิงนั้นนะครับแต่เป็นนักต้มตุ๋นที่ถือว่าเป็นนักต้มตุนนนตมต๋นแห่งประวัติศาสตร์เลยของสหรัฐอเมริกาคนนี้ชื่อว่าจอร์ซีพาร์คเกอร์นะครับ จอ o ซี e พาร์เกอเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นในประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะว่าเขากล้าหลอกขายสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะขายเขาตั้งออฟฟิศขึ้นในนิวยอร์กเพื่อขายสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเขาขายอะไรบ้างครับเทพีเสรีภาพเขาขายเมดิสันสแควร์การ์เดนเขาขายอนุสรณ์สถานแกรนด์ซึ่งเป็นที่ฝังศพของประธานาธทิบดีแกรนดเขาทํายังไงทําไมคนถึงเชื่อว่าผมจะซื้อเทพีเสรีภาพผมจะซื้อเมดิ s ันสแควร์ เขาตั้งออฟฟิศและปลอมเอกสารอย่างพิถีพิถันเขาสร้างเหตุการณ์เพื่อจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์โดยถูกต้องสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเหล่านั้นจึงทําให้เขาสามารถขายสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นให้กับเศรษฐีที่ถูกหลอกลวงได้กระทั่งในที่สุดผลงานสุดท้ายของเขาคือเขาขายสะพานลูกลินได้มีคนมาซื้อสะพานนี้กับเขาเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์จริงๆเขาปลอมเอกสารอย่างแนบเนียนเมื่อคนซื้อสะพานลูกลินไปก็เริ่มตั้งบูธ เป็นด่านเพื่อจะเก็บเงินค่าผ่านทางตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบว่ามันเป็นไปได้ยังไงจะมีคนมาเก็บเงินในสะพานที่ไม่ใช่ของเอกชนในที่สุดตำรวจก็มาสอบสวนเขาเขาก็าปฏิเสธพยายามสแสดงหลักฐานหลายอย่างตำรวจต้องทํางานอย่างนี้ถึง3ครั้งในที่สุดกว่าจะหาหลักฐานที่จับกลุ่มเขาได้พาร์เกอร์ถูกจับด้วยการตัดสินประหารชีวิตหลังจากนั้นเรื่องเหลนี้ไม่ได้เพียงสื่อว่า คนคนนี้มีความสามารถในการขายสิ่งที่ดูมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องราวนี้สืออีกแง่มุหนึ่งคือคนเราถูกหลอกง่ายมากๆแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ว่ามาเจ้ามาขายไปเป็นของสาธารณนะแต่ก็ยังมีคนที่มีประสบการณ์มีความสําเร็จมีความคิดความอ่านถูกหลอกเป็นจํานวนมากคนหลอกลวงเนี่ยจะรู้ว่าคนเราถูกหลอกง่ายและมันทําให้มิจฉาชีพหรือผู้ที่หลอกลวงนั้นไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้ พระธรรมที่พี่น้องอ่านเมื่อสักครู่ได้พูดถึงคนที่หลอกลวงที่เข้ามาในคึ้นสจักรที่โคลินเป็นคนที่สอนผิดไปจากพระคัมภีร์และสแสวงหาประโยชน์จากคําสอนของตัวเองเขาอ้างพระนามพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและรับใช้ตัวเองการขาดผู้นําอาจจะเป็นสิ่งที่แย่แต่การมีผู้นําที่เลวร้ายนั้นอาจจะแย่เสียยิ่งกว่า พิมพ่มปีตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าชาวโคลินถูกหลอกด้วยผู้นำที่แย่ๆที่แสงตัวเข้ามาปลอมตัวว่าเป็นคริสเตียนและหาประโยชน์จากเขาอาจารย์เปโลต้องการให้ชาวโครินเนี่ยหันกลับจากผู้นำเหล่านั้นอาจารย์เปโลจึงได้ยืนยันว่าท่านเป็นอัครทูตของพระเยซูจริงๆและขอให้เชื่อใจท่านไว้วางใจในท่านและให้ดูชีวิตของท่านเพื่อแยกแยะว่าของจริงกับของปลอมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไง ในปัมพีตอนนี้อาจารย์เปโลได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นคนที่มีตราประทับของพระเยซูในการทรงเรียกให้เป็นอัครทูตเท่านั้นแต่ชีวิตของอาจารย์เปโอลรองรับกับการเป็นผู้นําไม่ใช่แค่ตราประทับแต่ชีวิตรับรองเวลาสังเกตว่าอะไรเป็นของจริงหรือของปลอมอย่าดูเพียงแค่สิ่งที่เขาพูดแต่ให้ดูชีวิตของเขาเหมือนพระเยซูบอกว่าเราเราจะรู้จักต้นไม้ได้วยกการรู้จักผลของมันนะครับถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําที่ดี ถ้าเราอยากจะนำได้ดีชีวิตเราก็ดีด้วยมีคำกล่าวบอกว่าถ้าเราลีฟเวลเราจะลีดเวลถ้าเราใช้ชีวิตดีเราก็จะนําได้ดีด้วยความเป็นผู้นําจึงไม่ได้เริ่มจากการฝึกสกิลฝึกทักษะแต่ความเป็นผู้นําที่สำคัญที่สุดคือการสร้างตัวตนของเราให้ลีฟเวลและในที่สุดเราก็จะลีดเวลออกมาเราจะนำคนมาจากสิ่งที่เราเป็นจากตัวตนของเรา และมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีพลังในการนําและจะปะโลเป็นคนแบบนั้นพระคัมภีร์เหล่านี้ได้พูดถึงสี่เกณฑ์นในการพิจารณาว่าใครที่เป็นผู้นําตัวจริงของพระเยซูใครเป็นผู้รับใช้ตัวจริงของพระเยซูและใครไม่ใช่เราจะดูด้วยกันในหัวข้อแยกแยะผู้รับใช้แท้ของพระคริสต์โดยมีสี่เกณฑ์ที่อาจ,จารย์ปโลได้ให้กับเราในที่นี้ ซึ่ง4ประการนี้ไม่ใช่เกณฑ์เพียงแค่เราจะใช้ในการพิจารณาคนอื่นๆว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นเกณฑ์ที่เราจะใช้สอนตัวเราเองให้เราเป็นผู้รับใช้แบบที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าคาดหวังด้วยเราไม่ได้เรียนเพียงเพื่อจะมองว่าใครเป็นอย่างไรแต่เรียนเพื่อจะสร้างชีวิตเราและมีวิจัยายามเพราะพ่ปีบอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นการล่อลวงจะทวีมากขึ้นจะมีครูสอนเท็จมากมายยิ่งขึ้นในวันนั้นเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้เพื่อจะใช้ในการแยกแยะ ส,สี่สิ่งนะครับในการแยกแยะประการที่หนึ่งผู้รับใช้แท้จะไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์จริงๆจะเห็นประโยชน์ของพระเยซูไม่ได้เห็นประโยชน์ของตนเป็นหลักอาจารย์เปโลแสดงออกถึงการไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักด้วยการที่ไม่ยอมรับสิ่งของและเงินสนับสนุนจากชาวโครินอาจารย์เปโลขัดสนมีความยากลําบากแต่ท่านไม่รับการสนับสนุนจากขึ้นจากที่โครินที่ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกขึ้นมาเอง อันที่จริงอาจารย์บัโลสามารถจะรับการสราบสูญจากคริสตจากโครินได้เพราะพระเยซูสอนเอาไว้ในมัทธิวบทที่10บข้อสิบอกว่าคนที่ทํางานสมควรจะได้รับอาหารกินหยาวย่ามหรือเสื้อสองตัวหรือรองเท้าอีกคู่หรือไม้เท้าไปเพราะคนที่ทํางานสมควรจะได้อาหารกินพระเจ้าสอนว่าเราเป็นมนุษย์เราจะให้ผู้อื่นได้เราก็ต้องได้รับมาพระเจ้าจึงสอนเรื่องนี้อย่างสมดุลว่าผู้ที่ทํางานก็สมควรจะได้รับการดูแลด้วยงานที่ตัวเองทํา แต่สำหรับกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่อาจารย์เปโรมองว่าหากรับการสนับสนุนจากชาวโครินน์นั้นจะทําให้พวกโครินเข้าใจผิดและในโครินมีครูสอนเท็จที่หวังประโยชน์และรับการดูแลจากชาวโครินถ้าอาจารย์เปโรรับเหมือนเขาในที่สุดชาวโครินจะแยกไม่ออกว่าใครทําเพื่อประโยชน์ตัวเองและใครทําเพื่อประโยชน์ของชาวโครินอาจามเปโรจึงสงวนกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่ท่านยอมสละสิทธิตัวเองและอยู่อย่างลําบากอยู่อย่างขัดสน แต่ก็ยังขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่แคว้นม,มาซิโดเนียก็ยังได้เตรียมทรัพย์สินบางอย่างที่จะช่วยท่านในการดำรงชีวิตอย่างอัตคัดเหล่านั้นได้คนถ้าเป็นผู้นำผู้รับใช้ของพระเยซูจริงๆเราต้องมีสปิริตแบบนี้ก็คือสปิริตที่ไม่รักทรัพย์สินเงินทองสปิริตที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองในการรับใช้ผู้อื่นน่าเสียดายที่คนไม่น้อยเข้ามาในคริสตจกักรและเป็นผู้นำที่ใช้ภาพของการเป็นผู้รับใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองเรารับใช้เพื่ออยากใช้เป็นคนสำคัญที่ได้รับการยอมรับ เรารับใช้เพื่ออยากจะให้ใครต่อใครนึกถึงเรารับใช้เพื่ออยากจะทําให้เป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้สําเร็จและเอาคนมารับใช้เป้าหมายของเราแทนที่จะเป็นเป้าหมายของพระเยซูและถ้าคริสจักรขาดผู้นําแบบพระคัมภีร์คริสจักรก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างลาชาพระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายว่าอย่ารักเงินทองอย่ารักผลประโยชน์ส่วนตนในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่6กถึงสิบบอกว่าการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ถ้าเราอยู่ในทางพระเจ้าแล้วรู้จักพึงพอใจมันเป็นประโยชน์ยิ่งสําหรับชีวิตเราเพราะเราไม่ได้เอาอะไรมาในโลกอย่างไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ mm. เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรจะพอใจในสิ่งเหล่านั้นวันนี้ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเรา,าจ,จะมองว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่ครบถ้วนยังไม่พอแต่พัมปีบอกว่ามีอาหารและเสื้อผ้าก็ควรพอใจได้แล้วพวกที่อยากล่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดก,กับติดก,กับดักของความอยาก มากมายที่โง่เขลาและอันตรายบัญญัติหนึ่งที่คือเสียไม่ค่อยระวังก็คือบัญญัติเรื่องความโลภคนเราถ้าไม่โลภไม่ถูกหลอกง่ายๆหรอกแต่คนที่หลอกถูกต้มตุนง่ายๆก็เพราะว่าเขามีความโลภแล้วเราระวังบาปเรื่องความโลภน้อยเกินไปบาปที่คือเสียนเห็นว่าร้ายแรงมันจะเป็นบาปเรื่องการรูปประเวณีบาปเรื่องการมุสาบาปเรื่องอื่นๆแต่บาปความโลภเป็นสิ่งที่เราไม่ระวังตัวเองพระพิพุธในข้อสิบบอกว่าการลัเเรกเงินทองเป็นรากเหง้าแห่งความชั่ว ความโลภเงินทองนี้ทําให้บางคนหลงจากความเชื่อและตรอมตร,ม,ตรมด้วยความทุกข์ม่ชายคนหนึ่งนะครับเขาจะไปสวรรค์เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะเขาจะไปสวรรค์นะครับเขาก็ขออนุญาตพระเจ้าบอกว่าเขาขออนุญาตได้ไหมเขาขอเอากระเป๋าใบหนึ่งเพื่อจะไปสวรรค์ด้วยพระเจ้าก็บอกไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องเล่านะครับไม่ได้ไปได้แต่ตัวเขาขออนุญาตจริงในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตให้เป็นพระเมตตาเอาไปได้หนึ่งกระเป๋า ชายคนนี้มั่งคั่งมากก็เลยเอากระเป๋ามาหนึ่งใบแล้วก็ใส่ทองคําเข้าไปในนั้นเต็มไปหมดเลยและเขาเอาไปสวรรค์พอไปถึงประตูสวรรค์พบทูตสวรรค์ก็ถามเขาบอกว่ากระเป๋าเนี่ยเข้าไม่ได้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาขออนุญ,ญาตพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์ก็งงเอ๊ะทำไมอังกันเปิดให้ดูหน่อยว่ามันคืออะไรเขาก็เปิดกระเป๋าที่เต็มไปด้วยทองคําออกมาทูตสวรรค์ก็ร้องอา้าวเอาผิวถนนมาทําไม พระบนสวรรค์มั่ปีบรรยายบอกว่าถนนเป็นทองคำเนาะอุตส่าห์ไปตั้งนานเอาผิวถนนไปเหมือนเราแบกอะไรบางอย่างเปิดมาอุ้ยังมาต่อยเอามาทําไมนะครับ <Promised> มันเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญอยู่ที่นั่นวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐไว้สําหรับเราในโลกหน้าเพราะฉะนั้นให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้และพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจปีเตอร์รักเกอร์นะครับได้พูดว่าความเป็นผู้นำเนี่ย ไม่ใช่ลำดับของการได้รับสิทธิพิเศษแต่ความเป็นผู้นำคือไม่ใช่ตำแหน่งของเงินเยอะแต่มันคือบทบาทของความรับผิดชอบสิ่งที่เราสนใจมีภาระใจจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะเราจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับตำแหน่งที่มีเงินเยอะแต่มันคือความรับผิดชอบที่เป็นสิ่ธิที่มีคุณคา่าผู้นำที่แท้จริงจะยอมทุ่มเทเพื่อสิ่งที่เ,เขามีคุณคา่าเขาเห็นคุณคา่าแม้เขาจะต้องขัดทุนเขาก็มีความสุขและเรียกมันว่ากำไรเพราะเขาได้สิ่งที่เขาเห็นคุณคา่า สมัยก่อนนะครับก็จะมีเรือไอน้ําเป็นเรือที่เตาถ่านหินใส่เข้าไปในเตาเพื่อเผาให้ไอ้น้ําผลักให้ใบพัดเนี่ยมันหมุนแล้วก็เคเลื่อนเรือไปในแม่น้ําสายหนึ่งมีเรือไอ้น้ำอยู่สองลำไหลวิ่งอย่างเอ,อเือยเฉยล่าช้ากับตันก็ท้ากันเราจะแข่งกันว่าใครจะไปถึงปลายทางก่อน ทุกคนก็เริ่มเอาฐานหินที่มีอยู่ในเรือตัวเองใส่เข้าไปในเตาให้เยอะที่สุดเพื่อจะเร่งความร้อนให้เครื่องจักรไอน้าเนี่ยมันทํางานแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น,นเรือสองลำผัดกันนําและผัดกันตามจนในที่สุดผ่านไปสักพักหนึ่งเรือลำหนึ่งเริ่มพบว่า่านหินของเขาหมดเขาไม่มีฐานหินพอสำหรับการไปถึงปลายทางซะแล้วเขาเพิ่งตระหนักว่าฐานหินที่เขาเตรียมมานั้นเพียงพอเฉพาะสำหรับไปปลายทาง แต่ไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันกับใครในที่สุดกัปตันเริ่มตระหนักว่าภารกิจสําคัญที่สุดของเขาเนี่ยไม่ใช่การแข่งเอาชนะคนอื่นแต่ภารกิจของเรือโดยสารคือพาผู้โดยสารไปถึงปลายทางต่างหากกัปตันจึงตัดสินใจที่จะเอาสัมภาระที่เขาขนมาใส่เข้าไปในเตาไฟแทนเขาเผาสัมภาระไปเรื่อยๆเพื่อให้เครื่องจักรยังคงขับเคลื่อนต่อไปในที่สุดเรือลำนั้นก็ไปสู่ปลายทางได้ สิ่งนี้ก็เป็นเหมือนการที่เราอยู่ในโลกใบนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและมันเรือโดยสารลำหนึ่งที่พระเจ้าให้ทรัพยากรมากับเราให้เชือบเพลิงให้สัมภาระมากับเราและให้ผู้โดยสารมาอยู่ร่วมเรือกับเราภารกิจของเราไม่ใช่การแข่งขันกับใครกับเรือลำอื่นแต่ภารกิจของเราคือการพาให้ผู้โดยสารที่พระเจ้าวางใจและฝากให้กับเราไปถึงฝั่งปลายทางให้ได้ซึ่งบางครั้งมนาเรียกร้อง การที่เราจะต้องเอาสัมภาระบางอย่างของเราใส่ลงในเตาไฟมันอาจจะหมายถึงการที่เราตัดสินใจที่จะเอาโอกาสบางสิ่งของตัวเราใส่เข้าไปในเตาไฟเพื่อให้คนที่โดยสารอยู่ในชีวิตเราจะไปถึงปลายทางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ได้นี่คือสปิริตของการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์การเห็นแก่ประโยชน์กับตัวเองจะทําให้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จํากัด แต่การเสียสละคือคุณธรรมที่ทาให้เราทําสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราเองได้เอเมนไหมครับถ้าเราอยากจะทําอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองเราจําเป็นต้องมีคุณธรรมของความเสียสละเพราะถ้าคนจะทําอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยถ้าเขาติดคาว่าตัวเองเขาจะไม่มีทางทําสิ่งเหล่านี้ได้เลยและถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะรู้ว่าคุณธรรมแห่งความเสียสละจะทําให้เราทําสิ่งที่มันย,ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่เราคิดหรือจินตนาการถ้าวันนี้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้านั่นคือการถวายตัวและอุทิศตัวเอง เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราสนใจประโยชน์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้านายถ้าคุณมีสปิริตแบบนี้คุณจะไม่เสียเวลากับการนั่งสงสารตัวเองอุตส่าห์ทำมันนั้นต้องเยอะอุตส่าห์ทำมันนี้ต้องเยอะอุตส่าห์เห็นแก่สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมตอบแทนแบบนี้ถ้าแบบนั้นเขาเรียกว่าการทําธุรกิจแต่ถ้าเราทุ่มเทเราไม่ได้วางการตอบแทนนั้นเรียกว่าการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเมื่อจิตใจแบบนี้เราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้กว่าตัวของเราเอเมนไหมครับ บอกกันในการที่ไหมครับบอกว่าคุณจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้มากกว่าตัวเองเอเมนไหมครับพระเจ้าจะใช้เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นกว่าเดิมให้เราเสียสละ,ะร่วมกันสิ่งที่สองนะครับที่แยกแยะระหว่างผู้รับใช้ของจริงกับของปลอมอันแรกคือเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองอาจจะพูดเก่งมีโวหารเก่งแต่ทุกอย่างพูดเพื่อตัวเองซึ่งจะปรมไม่เป็นแบบนั้นถ้าไม่รับเงินจากชาวโคริน สิ่งที่สองนะครับที่ผู้รับใช้แท้ทาก็คือไม่โอ้อวดยกตนเองไม่โอ้อวดยกตนเองจัมโบโลเนี่ยท่านมองว่าการอวดตัวเองเป็นการโง่เขลาท่านก็พูดบอกว่าถ้าต้องบอกต้องพูดว่าเป็นคนยิวต้องพูดว่ามีการศึกษาต้องพูดว่าทํานู่นทํานี่เยอะแยะท่านรู้สึกว่าเหมือนกับคนบ้าที่จะต้องพูดแบบนี้เพ,พราะจัมโบโลเคยพูดก่อนหน้านั้นบอกว่าใครที่ยกตัวเองมาเปรียบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดความเข้าใจ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นอวดตัวเองก็คือเราขาดความเข้าใจจริงๆแล้วจำปโลเนี่ยพูดก่อนหน้านั้นในข้อ5ถึงข้อ6ของมัมพีบทเนี่ยบอกว่าข้าพระเจ้าพูดไม่เก่งคำว่าพูดไม่เก่งนี่แปลกเนาะเราอ่านมัมพีโอหูจำปโลนี่พูดได้สุดยอดเลยนะครับแต่จำปโลบอกพูดไม่เก่งทอมใจมากนะครับคำว่าพ,พูดไม่เก่งภาษากรีกหมายถึงการไม่ได้ถูกฝึกอันเทรน แต่ไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะครับแต่ไม่ได้ถูกเทรนมาเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้นะฮะจบบารปโลเองเป็นคนยังไงบ้างกิจาการ14ข้อ12ท่านพูดกับชาวเมืองเมืองหนึ่งชาวเมืองเมืองนั้นเรียกอาจารย์ปโลว่าพระเฮอร์เมสพระเฮอร์เมสเนี่ยคือพระที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องการพูดของเทพเจ้ากรีกนี่คือคนที่บอกว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าคนอื่นมองว่านี่คือคนที่พูดเก่งที่สุดเลยโดยยกไปเปรียบกับพระเฮอร์เมสพระที่โดดเด่นเรื่องการพูดที่สุดของเทพเจ้ากรีกทั้งหมด นี่คือความถ่อมใจและไม่ต้องการที่จะอวดแต่คําถามเมื่อเราอ่านมัทธตอนนี้ทำไมอาจามบะโรดูเหมือนอวดแล้วเกินดูเหมือนผู้ประท่านทํานั่นทนํานี่โดนนั่นโดนนี่โดนนู่นจามบโรจะมีวงเล็บเสมอว่าข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่ท่านไม่อยากที่จะพูดสิ่งเหล่านี้แต่จำเป็นต้องพูดในเวลานี้เพราะว่านี่คือภาษาเดียวที่ชาวโครินฟังและเข้าใจถ้าไม่พูดสรรพคุณตัวเองชาวโครินก็จะไปฟังคนอื่นและเชื่อคนอื่นที่บรรยายและอวดสรรพคุณตัวเอง จมปาโลซึ่งไม่อวดสรรพคุณตัวเองจําเป็นที่จะต้องพูดสิ่งเหล่านี้แม้ท่านจะรู้สึกมันเป็นการโง่เขลาเป็นการบ้าที่จะต้องมานั่งพูดถึงตัวเองเหมือนพ่อแม่สักคนต้องมานั่งคุยกับลูกฉันเป็นพ่อเธอนะนะครับฉันทนนําอันนู้นอันนี้อันนู้นเพื่อให้เขายอมรับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากจมปาโลก็คงรู้สึกแบบนั้นว่าเขาเป็นคนที่ปลุกเบิกก็ะจักที่โครินธ์ทไมต้องมาอวดสิ่งนั้นสิน่งนี้เพื่อให้ชาวโครินเชื่อในตัวของเขาจมปาโลจึงบอกว่าถ้าหลายคนอวดตามเนื้อนหนังข้าพเจ,าจออ้าง แม้ว่าจะรู้สึกบ้าหรือโง่เขลาก็ตามเพราะนั่นคือภาษาเดียวที่ชาวโครินเข้าใจแต่สุดท้ายจาาบ,บโลกก็ปริกความคิดว่าการที่ท่านต้องพูดสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไร้ประโยชน์และสิ่งที่ท่านอวดต่อมาหลังจากความเข้มแข็งก็คือความอ่อนแอเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวเมืองโครินเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่ช่วยเราในการแยกแยะของจริงกับของปลอมก็คือคนที่เป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเยซูเขาจะมีใจทอม และเขาไม่ต้องการที่จะโอ้อวดห,หรือยกตนเองเขาจะไม่สนใจแค่ภาพลักษณ์ของเขามากกว่าสนใจชีวิตของเขาครูสอนผิดมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ที่จริงของพระเจ้าปัมปีบอกว่าซาตานและสมุนของมันเนี่ยล่อลวงโดยปลอมเป็นทูตของความสว่างก็ได้ซาตานกับสมุนของซาตานสามารถล่อลวงเราโดยทําตัวให้เป็นคนดีทําตัวให้เป็นคนน่าชื่นชมน่านับถือเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ระวงังรวมถึงคริสเตียน อาจจะหลงไปตามผู้นําที่พูดเก่งหรืออ้างข้อพัมผีได้แต่นําคนไปในทางที่ผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เราหลงไปกับภาพลักษณ์อย่าให้เราเพียงแต่มองเรื่องความประทับใจส่วนตัวของเราและใช้ความประทับใจของเราต่อใครบางคนเป็นเครื่องชี้วัดอย่างถูกต้องหรือแม่นยําโดยปราศจากการเช็คพัมผีมีสามคำถามที่ท่านต้องตรวจสอบตัวเองเวลาได้ยินได้ฟังคําสอนต่างๆในโลกใหญ่ใบนี้หนึ่งคือคําสอนของเขายืนยันความจริงในพัมผีไหม สิ่งที่เขาสอนเป็นตามพัมพีจริงๆหรือไม่เป็นการตีความที่ถูกต้องตามหลักการไม่ได้เอาพัมพีข้อเดียวมาสร้างหลักการทั้งหมดแต่บูรณาการจากพัมพีทั้งเล่มหรือไม่สองคือเขายืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปหรือไม่และสามคือวิถีชีวิตของเขาสอดคล้องกับศีลธรรมในพัมพีหรือไม่ถ้าวิถีชีวิตเขาไม่สอดคล้องกับศีลธรรมในพัมพีเราก็ควรจะสงสัยต้นของมันอย่าถูกหลอกด้วยภาพลักษณ์นะครับ มีสวนสัตว์สวนสัตว์หนึ่งนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการมีสัตว์ที่หลากหลายในสวนสัตว์นี้ใครๆก็รู้ว่ามาที่นี่เห็นสัตว์เยอะปรากฏว่าวันหนึ่งลิงกอริล่าประจําสวนสัตว์ตายผู้บริหารสวนสัตว์ก็เอ๊ะจะทำยังไงก็เลยบอกพนักง,งานคนหนึ่งนี่คือความลับนะแล้วก็เปิดตู้มีชุดลิงกอริล่าใส่ชุดลิงกอริล่าและทํางานเป็นลิงกอริล่าในสวนสัตว์นี้ชายคนนี้ก็เริ่มงาน วันต่อมาด้วยหน้าที่เป็นลิงกอริลลานะเขารู้สึกประหม่ามากเขากลัวคนจะจับได้เดี๋ยวท่าทางเขาไม่เหมือนเวลาเดินเวลาตีอกชกตัวเวลานั่งกินอาหารเขาก็กลัวแล้วเขาก็ประหม่าเดินกระสับกระส่ายเดินไปเดินมาเดินไปริมกรงปีนขึ้นไปน้นในที่สุดเขาตกกรงไปอยู่กรงข้างๆที่ไปนกงสิงโตลิงกอริลลาป,ปลอมคนนี้ตกใจหนักขึ้นกรีดร้องนะครับอย่างบ้าคลั่งตกมาในกรงสิงโต สิงโตได้ยินสิงโตก็เดินตรงมาหาเขาทันทีเขายิ่งกรีดร้องคุมสติไม่ได้สิงโตมาหยุดตรงหน้าของเขาจมูกชนจมูกของเขาและสิงโตก็หันมาที่หูของเขาแล้วก็กระซิบว่าร้องเบาๆหน่อยเดี๋ยวตกงานกันทั้งคู่หรอก <c oughs> <c oughs> สุดท้ายมันปลอมกันทั้งสิงโตและกอริล่า <c oughs> โลกนี้มันหลอกลวงกันได้นะครับนะครับ ชีวิตมันถูกหลอกลวงกันได้เพราะฉะนั้นอย่าดูแค่ภาพลักษณ์ภายนอกท่านอาจถูกคนที่ใส่ชุดกอริล่ามาหลอกก็ได้พระเจ้าต้องการให้เราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่นี่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลชีวิตข้างในของเราอย่าดูแลแค่สูตรที่เราสวมใส่อย่าดูแลแค่ชุดที่เราใส่หรือภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองจําไว้นะครับว่าถ้าเรา v ีฟเวลเราจะ a ี w เวลถ้าเราใช้ชีวิตที่ดีเราจะนําได้ดีด้วยเปาโลสอนเราเรื่องความถ่อมใจไม่ว่าใครจะกดเราหรือยกเรา ก็อย่าเป็นทุกเป็นร้อนให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าเองไหมครับ mm hmm. เปาโลสอนเราให้อยู่บนความจริง mm hmm. เป็นผู้รับใช้ที่อยู่บนความจริงของพระเจ้าแม้มันสวนทางกับผลประโยชน์ของเราเราก็ต้องยินดีที่จะยอมยึดความจริงแม้จะต้องสละผลประโยชน์ชั่วคราวให้ความสําคัญในความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรและสิ่งที่สามนะครับที่แยกแยะประการที่หนึ่งก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองเป็นหลักนะครับ สองก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่โอ้อวดยกตนเองนะครับสามก็คือเขาต้องเสริมสร้างคนไม่ใช่กดคนลงเสริมสร้างคนไม่ใช่กดลงจาบรลพูดในข้อ2ี่บอกพูดกับชาวควรนิมบิบพวกท่านเนี่ยอดกั้นจริงๆเลยนะที่มีใครมาเอาท่านไปเป็นทาสอ่ะเอาท่านไปเป็นเยือ่อมาเอาเปรียบท่านยกตัวเป็นใหญ่มีคนมาตบหน้าท่านแบบนี้ท่านอย่าไปอดกั้นแล้วก็รับเขาอีกพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ จามโลโวาชาวคลินเอาคนเหล่านั้นที่เป็นผู้รับใช้เทียมเทสคนสอนเทียมเทสมาแล้วมากดให้เขาตกไปเป็นทาสใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความบาดกลัวเป็นเหมือนคนที่ยกตัวเองมาขึ้นเหนือเราแล้วก็ตบหน้าเราทํใไมเราถึงไปอดทนกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งว่าผู้นําที่เป็นผู้นําที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นผู้นําที่ชอบกดคนลงชอบอยู่เหนือคนอื่นเขาจะใช้วิธีปกครองคนด้วยการสร้างความกลัว บางคนก็เอาพระเอาเจ้ามาอ้างเพื่อจะสร้างความกลัวในสิ่งที่มันไม่ใช่พระคัมภีรและทําให้คนกลัวเพื่อจะไม่กล้าที่จะขยับและต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเขาในที่สุดเรานาคนไปเป็นทาสทั้งที่พระคริสต์ทรงไทยเราแล้วให้เป็นไทยผู้นําบางคนขาดความมั่นคงในจิตใจจึงกลายเป็นผู้นําประเภทควบคุมเยอะเกินไปเป็นพวกที่ยึดติดก,การควบคุมถ้าอะไรมันคุมไม่อยู่เขาจะมีความกลัว และแบบนี้มันจะทําให้เราไม่สามารถจะทำงานร่วมกับคนที่เขามีความคิดความอ่านที่ดีและมีเหตุผลเราจะพยายามควบคุมและก็ไม่ให้อำนาจคนเหล่านั้นแทนที่จะส่งเสริมคนขึ้นมาเขาจะกลับกดคงลงทั้งด้วยการครอบงำการบันทอนความเชื่อมัน่นหรือการทําให้คนพึ่งพาเขามากเกินไปฟาโรในสมัยปัะบพีอพยพเป็นตัวอย่างที่ดีมากของผู้นําที่พยายามจะควบคุมอย่างมากเกินไป ฟาโรเนี่ยเห็นว่าชาวฮิบรูเนี่ยชาวยิวมีจมํานวนเพิ่มขึ้นและกลัวว่าชาวยิวเนี่ยจะไปสมทบกับศัตรูเวลาเกิดสงครามก็เลยควบคุมอย่างแรกคือประชากรสั่งนางพดุงคันบอกว่าให้ทาให้ฆ่าทารกชายชาวยิวเสียตั้งแต่ตอนทาลกเหล่านี้เกิดเพื่อจะควบคุมจมํานวนประชากรสุดท้ายคุมไม่อยู่ชาวยิวเพิ่มพูนมากขึ้นอีกก็เลยเอาแบบนี้เอาชาวยิวไปเป็นทาสแล้วกันให้ชาวยิวทางานหนักจนไม่ต้องคิด ที่จะลืมตาอ้าปากอะไรชาวยิวก็เลยตกไปเป็นทาสในอียิปต์หลังจากนั้นพอโมเสสไปเรียกร้องขออิสรภาพให้กับชาวยิวขอให้ชาวยิวออกไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารฟาโรก็บอกสงสัยว่างมากสั่งให้ทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมและลดฟางลดทรัพยากรให้หาฟางเองด้วยสิ่งที่เราถูกครอบงําในชีวิตเราก็คือทําให้เราตกเป็นทาสของการงานความวุ่นวายทําให้ทรัพยากรเราจํากัดลง ทาให้เราขาดแคลนเงินทองจนสุดท้ายเราต้องขอไปเคลียร์พารานี่สิงก่อนนะไม่สามารถจะเอาเวลามาในการดูแลรับใช้คนอื่นได้เพราะว่าเราตกอยู่ในงานหนักตกอยู่ในการขาดแคลนทรัพยากรเมือนที่ฟาโลกำลังใช้กับคนจิวคนจิวก็ทุ์ร้อนในที่สุดพระเจ้าส่งภัยพิบัติมากับอียิปต์ฟาโลก็อนุญาตบอกโอเคถ้าเจ้าจะไปนมัมการก็ไปแต่ขอให้น้มัมการในอียิปต์ห้ามออกไปในินทุลกันดันสุดท้ายในที่สุดก็พยายามคุมไว้อีก ขอให้อยู่ในอียิปต์ห้ามไปเกิดภัยพิบัติต่อไปฟาโรห์ทนไม่ไหวยอมเอาไปก็ไปแต่ไปเฉพาะผู้ชายห้ามเอาผู้หญิงเอาเด็กและก็สัตว์ไปด้วยยุทธวิธีที่ควบคุมเราที่มารใช้กับเราก็เป็นแบบนี้ทําให้เราทํางานหนักทําให้เราขาดแคลนทรัพยากรบอกให้เราไปแต่อย่าไปไกลนะักถ้าจะเดินกับพระเจ้าคุณเดินได้แต่อย่าเดินไกลอย่าเดินสุดคุณเอาแค่ระดับพอพอ,พอดีให้ดูเหมือนว่าคุณได้เดินคุณได้ทํา แต่อย่าไปสุดนะอย่าไปไกลมารก็ใช้วิธีนี้กับเราอย่าให้เราไปสุดให้เรามีความกลัวและครอบงำหลายอย่างให้เราเป็นห่วงสิ่งที่เรารักคนที่เรารักแล้วทาให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องหรือสิ่งที่มันดีอิสราเอลไม่ยอมอิเซลบอกต้องเอาไปทั้งครอบครัวต้องเอาไปทั้งลูกหลานเอาไปทั้งภรรยานี่คือกลวิธีของการควบคุมผมได้ดูประวัติศาสตร์กสเซียนในประเทศไทย เรามีคริสเตียนเข้ามาในประเทศไทยโดยคณะมิชชันนารีเป็นเวลาเข้าใจว่ามันเกือบร้อยร้อยเก้าสิบปีแต่อะไรที่ทําให้เคริสตจักรในประเทศไทยเนี่ยมีการเติบโตที่ไม่รวดเร็วมากนักผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเราขาดผู้นําแบบพระคัมภีร์จริงๆในเรื่องนี้เราขาดผู้นําแบบพระคัมภีร์ที่มุ่งจะเสริมสร้างคนแทนที่จะควบคุมคนเราคุ้นเคยกับความหวาดกลัว ในที่สุดเราก็ไม่กล้าที่จะส่งเสริมคนบางคนขาดความมั่นคงในจิตใจแล้วเข้ามาเป็นผู้นํา<ๆ>เขาก็กลัวคนโดดเด่นกว่าภาษาไทยมีภาษีบอกว่าทาดีแต่อยากเด่นจะเป็นภยัยในที่สุดคนที่เด่นๆก็ถูกตัดตอนคนที่อยู่ดเด่นๆก็รู้สึกว่าเป็นคนปกครองยากควบคุมยากในที่สุดเราก็จะไม่ได้เสริมสร้างคนขึ้นมาให้เป็นผู้นําเราก็จะไม่ผลิตผู้นํามากขึ้นเรื่อยๆรางวัลของผู้นําไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในตําแหน่งนานแค่ไหน แต่รางวัลของผู้นำคือคุณสร้างคนขึ้นมาเป็นผู้นำได้มากขึ้นแค่ไหนต่างหากสิ่งที่เราควรสนใจคือการสร้างคนให้คนเติบโตให้คนได้รับการส่งเสริมเพราะคนมีศักยภาพคนมีพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเขาถ้าเราปล่ปลอยสิ่งเหล่านี้เข้ามาเรากําลังทําสิ่งที่บัมพีสอนเราคือการส่งเสริมให้คนดีขึ้นกว่าเดิมฟรีดอมหรือเสรีภาพก็ต้องมีขอบเขตนะครับผมเคยฟังฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกว่าฟรีดอมกับรับ b ิ l i t y เสรีภาพแบบความรับผิดชอบให้คู่กันถ้าคุณเลี้ยงลูกนะแล้วลูกคนนี้มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นคุณให้ฟรีดอมเขามากขึ้นถ้าเขามีความรับผิดชอบน้อยอย่าเพิ่งให้ฟรีดอมเขามาต้องคอนโทรลแต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบเุิ่ก็ต้องให้ฟรีดอมเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามระดับความรับผิดชอบเพราะมันจะทําให้เขารู้สึกรางวัลของการมีความรับผิดชอบคือการมีเสรีภาพในการที่จะทําสิ่งที่มันถูกต้องในความคิดเห็นตามหลักการเพราะฉะนั Thom ้นเราเป็นผู้นํามุมหนึ่งเราต้องใช้สิทนลง มันมีความแตกต่างระหว่างบอสกับลีดเดอร์มันมีความแตกต่างบอสเป็นยังไงครับนะครับเอชกอร์ดอนเซลฟริได้บอกว่าบอสเนี่ยจะผลักดันคนแต่ลีดเดอร์จะโค้ชแนะนำคนบอสจะใช้ตาแหน่งเหลือมหน้าเป็นหลักแต่ลีดเดอร์จะใช้ความนิยมและความเชื่อมัน่นบอสจะเคลื่อนคนด้วยความกลัวแต่ลีดเดอร์จะเคลื่อนคนด้วยแรงดนบันดาลใจบอสจะปลักปลําคนที่ทําผิด แต่ลีดเดอร์จะแก้ไขตัวคนที่ทำผิดคำโปรดของบอสคือฉันคำโปรดของลีดเดอร์คือพวกเราบอสรู้วิธีทำให้สำเร็จแต่ลีดเดอร์สําแดงวิธีทำให้สำเร็จบอสบอกว่าไปแต่ลีดเดอร์บอกว่าไปด้วยกันเสียฐอำนาจเป็นของขวัญสําหรับเราในการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจอยู่กับเราและสิทธิอำนาจนี้ทําให้เราเป็นลีดเดอร์ไม่ได้เป็นบอส ทำให้เรานำคนด้วยแบบอย่างชีวิตด้วยความทุ่มเทและสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อในพระเจ้าสิ่งที่ผู้นำต้องทำคือทำให้คนพึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งตัวเราอย่าให้คนยึดติดก,กับการพึ่งพาตัวเรามากเกินไปเราไม่ใช่เมืองหลวงอย่าให้คนพึ่งพาเรามากกว่าที่เขาจะพึ่งพาในพระเจ้าและคนส่วนใหญ่จะอยากอยู่ใกล้คนที่ทําให้เขาดีขึ้นถ้าท่านเป็นลีดเดอร์จะมีคนที่อยากดีขึ้นมาอยู่รอบตัวท่านและท่านจะ,ปล,ะปล่อยคนได้อีกมากมาย ให้เราตั้งใจด้วยกันสิครับที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบบนี้ในมาร์เก็ตเพลสของเราไม่ใช่เพียงินรษฐียบิบาลไม่ใช่เพียงหัวหน้าแคร์แต่ทุกคนที่นี่คือผู้นําในมาร์เก็ตเพลสของท่านในสถานที่ทํางานของท่านในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในครอบครัวของท่านขอให้เราเป็นคนที่เสริมสร้างคนในแวดวงมาร์เก็ตเพลสของเราเพื่อเขาจะเติบโตขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับ และสิ่งสุดท้ายอย่างที่4ในการแยกที่จะรู้ว่าใครคือผู้รับใช้แท้หรือผู้รับใช้ปลอมหนึ่งคือเห็นประโยชน์ตัวเองหรือไม่2อโอ้อวดตัวเองหรือไม่3คือเสริมสร้างคนหรือกดคนลงพยายามควบกลุมคนอย่างเดียว 4. ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจด้วยความอดทนผู้นําแท้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนด้วยความอดทนของเขาเราอาจจะประทับใจคนที่ประสบความสําเร็จเยอะๆคนเก่งๆแต่เราได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่อดทนต่อปัญหาและความทุกข์ยากของเขาผู้นําจะใช้ประโยชน์ และมองความทุกข์ยากของเขาไปของขวัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเขาจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อทําให้ผู้คนได้รู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณอยู่ในความอ่อนแอขณะที่ผู้สอนเท็จอวดตัวเองอาจารย์เปโลอวดความอ่อนแอและอวดความทุกข์ยากของเขาอาจารย์เปโลพูดในข้อ24บอกว่าคนยิวเคียนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละ39ที39คูณ5ก็เท่าไหร่นะครับ195ครั้งพอดีเลย จามปโลถูกเขี่ยนร้อยเก้าสิบห้าครั้งโอ้โหตลอดชีวิตเรานี่ถูกครูมัธยมตีนี่ยังอาจจะไม่ถึงยี่สิบทีนะครับหรือสามสิบทีจามปโลถูกเขี่ยนร้อยเก้าสิบห้าครั้งและการเขี่ยนนี่เขาใช้ไม้ใหญ่ๆไม้ตะบองมันเป็นความอับอายมันมีคนเห็นเต็มไปหมดให้เราไปถูกเขี่ยนร้อยกว่าครั้งจามเปโลบอกว่าเขาถูกตีด้วยไม้อีกสามครั้งถูกก้อนหินคว้างครั้งหนึ่งน้ำปี่บอกว่ากว้างจนตายและพระเจ้าก็ทําให้ฟื้นกลับมา รับใช้ต่อประเชิญภัยเรือแตกสามครั้งโอ้โหถ้าผมเนะแค่เห็นพายุผมก็ตกใจตายลจาะจะปบัลโลเรือแตกสามครั้งร้อยคอในทะเลหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอุ้ยเป็นเหล่านี้ชั่วโมงเดียวก็ไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่านะครับ <c oughs> ไม่รู้จะโดนไปทําไมประเชิญภัยในแม่น้าประเชิญโจรภัยประเชิญภัยจะชนชาติของตัวเองประเชิญภัยจะกวนต่างชาติประเชิญภัยในเมืองในป่าในทะเล เผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตรำลำบากอดหลับอดนอนหิวกระหายอดข้าวต้องทนเหงาทนหนาวและเปลอยกายที่สำคัญยังเป็นความกังวลเกี่ยวกับขี้จักรทั้งหมดใครบ้างที่อ่อนแอข้าพเจ้าจะไม่อ่อนแอด้วยใครบ้างถูกชักนำให้หลงข้าพเจ้าจะไม่เป็นทุกข์ร้อนด้วยจาบโลเคยถูกผู้ว่าการเมืองหมายจะจับท่านและต้องหนีออกจากเมืองพี่น้องก็เอาท่านใส่ตะกร้า แล้วก็หย่อนมาจากหน้าต่างของกำแพงเมืองเพื่อให้หนีในเวลากลางคืนนี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้คนนี้ต้องประสบพบเจอแต่ม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้สียทั่วโลกได้เกิดแรงดลบรรดาที่เราจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแบบนี้ทุกวันนี้ล่า,าจ,จะมีความทุกข์ยากรถติดล่าจ,จะมีความทุกข์ยากว่าอยากมีเงินซื้อรถคันที่สองแต่ว่าเงินไม่พอลราอาจจะมีความทุกข์ยากว่าจานายบ่นต่อว่าหรืองานหนักมากในช่วงนี้ เราเห็นคนยุคนี้เป็นซึมเศร้าเยอะมากคนฆ่าตัวตายสูงมากเลยแต่บางทีความทุกข์มันเป็นเชิงสัมผัสเราไปเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างแต่ถ้าเรามองให้ดีคนในยุคนั้นเนี่ยเรามีหลายอย่างที่ดีกว่าคนยุคนั้นเป็นอันมากเราอยู่ในประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเราอยู่ในประเทศที่ความทุกข์ยากกับเราเทียบกับเปโลไม่ได้แต่เจ้าเปโลได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราผ่านความทุกข์ยากของเขาเพราะฉะนั้นให้เราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะครับถ้าวันนี้ท่าน ทำงานบางสิ่งบางอย่างและท่านถูกวิพักษ์วิจารถูกกลมเฮถูกเข้าใจผิดจงอย่ายอมแพ้เอเมนไหมครับมันคือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ท่านเจอและมันกําลังสร้างแรงดลบันานาลใจและคําพยานชีวิตจากชีวิตของท่านมันจะเป็นความเข้าใจผิดมากๆถ้าคิดว่าผู้นําจะต้องดูดีถ้าคิดว่าผู้นํา,านต้องได้รับเกียรติหรือการยอมรับต้องมีหนทางที่ลาบลื่นเกิดผลเพราะถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นคุณจะเลิกลาจากการรับใช้ถ้าคุณอยากจะรับใช้พระเจ้าจงเตรียมใจที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นอย่างใจ จงเตรียมใจที่จะพร้อมรับกับการ,รเผชิญความยากลําบากเพราะคุณจะมีภูมิเมื่อเผชิญสิ่งเหล่านั้นและจะพูดกับตัวเองได้ว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ,มมพ้เอเมนไหมครับขอให้เราได้ถูกปลุกด้วยสปิริตของผู้รับใช้เหล่านี้ที่เขาอุทิศต,ตัวเองเพื่อข่าวประเสริฐและจิตวิญญาณคนจำนวนมากเขาเป็นเหมือนเรือโดยสารที่ยอมเอาสัมภาระ,ะเข้ามาเผาเขาเป็นเหมือนเรือเรือโดยสารที่มุ่งที่จะพาผู้โดยสารให้มากที่สุดไปสู่ฝั่งและปลายทางวันนี้เปาโลคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆ แต่ถ้าหากเขาไม่ทุ่มเทชีวิตเพื่อพระเยซูเขาก็เป็นเพียงแค่คนเก่งที่ตายไปแล้วและไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์โลกแต่วันนี้เราทุกคนที่นี่ถ้าหากเราได้ใช้ชีวิตของเราอุทิศตัวของเราเองเพื่อคนอื่นเพื่อรับใช้ผู้คนในสังคมในชุมชนผมเชื่อว่าเราจะสามารถส่งผ่านบางสิ่งบางอย่างเป็นมรดกไปสู่คนรุ่นต่อไปได้ครยสัจกรต้องการผู้นำแบบพระคัมภีร์คริสตจกรต้องการผู้นำแบบนี้ในมาร์เก็ตเพลส นี่ไม่ใช่พจนะที่พูดกับสีาบานแต่เป็นพจนะที่พูดกับชาวโค,โครินผู้เชื่อธรรมดาธรรมดานี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังที่นี่ <_ S 2> มันคือการที่เราทุกคนจะต้องเป็นผู้นํากับแวดวงชีวิตเราและนําโลกให้พบกับพระเยซูท่านไม่ได้เดินเองนะครับพระเยซูนําท่านเราเป็นผู้นําด้วยการเดินตามพระเยซูพระเยซูเป็นผู้นําที่ดีเลิศองไม่เคยกดเราลง แต่พรร่งเสริมสร้างเราขึ้นทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมพระเยซูอดทนต่อความทุกข์ยากที่กังขีนและความอับอายเพื่อเห็นแก่เราดังนั้นให้เราเดินตามพระเยซูและจะมีคนอีกมากเดินตามชีวิตเราเองไ,ไหมครับเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันสิครับจะมีบางคนที่ในวันนี้พระวิญญาณไปสุดได้เรียกและปลุกในจิตใจของท่านขึ้นมา เพื่อจะเกิดการพลิกเป้าหมายครั้งสำคัญของชีวิตในเวลานี้ถ้ามีเสียงเรียกของพระเจ้าที่เข้ามาที่จิตใจของท่านให้ตัดสินใจและลุกขึ้นทำสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการวนเวียนอยู่กับเรื่องของตัวเองนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะตอบสนองเสียงเรียกเหล่านั้นจากพระเจ้า มุญญาบริสุทธิ์ขอสรงเคลื่อนไหวขอสรงทำให้หัวใจของเราแตกละเอียดต่อความเย่อหยิ่งจอมปลอมให้หัวใจเราแตกละเอียดจากการเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวขอให้ใจของเราแตกละเอียดจากการขาดความมั่นคงในจิตใจ ขอให้ใจเราแตกละเอียดจากคำบนต่อว่าหรือการมองเห็นความยากลำบากเป็นความทุกข์หรือปัญหาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สงเคลื่อนไหวในสถานการณ์บางอย่างสถานะบางอย่างในจิตใจของเราขอพระวิญญาณสบรดเมตตาอาลลูยาาเลลูยาาเลลูยา 군 u 생아사전 วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เรียกร้องในจิตใจพี่น้องบางท่านในเช้าวันนี้ที่ท่านจะกลับมาตัดสินใจถวายตัวให้กับพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำห้ท่านได้ทบทวนการตัดสินใจและท่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าท่านจะขอถวายตัวของท่านเป็นผู้รับใช้พระเยซูวันนี้ท่านต้องการท่านอย่าตอบสนองพระเยซู ให้ท่านได้ยกมือของท่านขึ้นบอกกับพระเจ้าในเวลานี้ถ้าเป็นเวลาที่ท่านอยากจะตอบสนองพระเยซูคริสต์ฮาลูยาฮาเลลูยาถ้าท่านต้องการท่านสามารถเดินมาด้านหน้านี้มาอธิษฐานกับพระเยซูเป็นการทบทวนการตัดสินใจของท่านถ้าท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อผมอ,อยากเปลี่ยนเชิญท่านเดินมาด้านหน้านี้นะครับ มาทิษฐานมอบจิตใจของท่านความตั้งใจของท่านกับพระเยซูคริสต์วันนี้ถ้าพระเจ้าพระพยญญัติมาสุดเรียกร้องท่านนะครับฮาเลลู Hallelujah. Hallelujah. ยาฮาเลลูยาพระยาใจท่านเพื่อผู้นำคนที่พระเจ้าได้มอบหมายท่านให้เป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าให้ท่านดูแลแก้วตาดวงใจของพระเจ้า พระเจ้าเชื่อว่าท่านจะเสริมสร้างเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมจงเป็นผู้นำที่เสริมสร้างคนไม่ใช่กดคนจงเป็นผู้นำที่แก้ไขตัวคนไม่ใช่เพียงแค่ตำหนิคนจงนำคนด้วยแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงโดยบันดันใจวันนี้ท่านคือผู้ที่พระเจ้าวางใจให้ดูแลแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพมอยาจะให้ฐานเปื่อผู้นำในที่ประชุมนี้คนที่เป็นผู้เลี้ยงดูแลแกะของพระเจ้า ขอให้ท่านยกมมอขึ้นนะครับและกนถึงข้างช่วยอธิษฐานเปืือเขากําลังทําสิ่งที่มีความสําคัญมากๆที่พระเจ้ากําลังจะใช้เขาพ่อแม่บางคนกําลังทําสิ่งที่สําคัญมากคือการเป็นผู้นําลูกของเขาบางคนเป็นผู้นําหน่วยงานกําลังทําสิ่งที่สําคัญมากคือการนําทีมงานของเขาขอพระเจ้าทอดพระเนตรคนเหล่านี้ขอให้เขาเป็นผู้นําแบบพระเยซูคริสต์ผู้นําที่เสริมสร้างคนไม่ใช่เพียงกดคนผู้นําที่ทําให้คนเป็นคนที่ดีขึ้น ขอพรองทรงปรดเมตตาที่จะสอนเขาในการเดินตามวิถีทางของพระเยซูขอให้เขาสร้างแรงรงบันดาลใจกับผู้คนขอให้เขาเป็นแบบอย่างชีวิตและสาธิตวิธีการดำเนินชีวิตให้คนเห็นไม่ใช่เพียงให้คนได้ยินขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรดไวยพรให้เรามีผู้นำที่แท้จริงแบบพระกมปีเต็มห้องประชุมนี้เต็มประเทศไทยของเราขอพระเจ้าทรงปรดให้คนเหล่านี้เป็นที่ปรดปรานและได้รับการนำจากพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอสนับสนุนเขาขึ้นในความกล้าหาญ ขอประทานจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาขอประทานจิตใจที่ไม่ยอมเลิกหลาง,ง่ายๆให้แก่คนเหล่านี้เถิดพระบิดาขอให้เขาทอละหนอดทนต่อความทุกข์ยากหรือปัญหาทั้งปวงขอให้เขาอยู่เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพระคริสต์และคนอีกมากมายขอให้เขาอยู่ด้วยความเสียสละในชีวิตของเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลดเมตตาเวพร์ฮาเลลูยา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 เราขอบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ